โอซุนและก้งฉายมีความสัมพันธ์และมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เอาเว็บของจีนมาให้ดูนะส่วนลิงก์ URL เราจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์ให้เพื่อนๆไปศึกษาจากภาพที่เห็นในวงแดงคือแผนภูมิลำดับวงตระกูลของพืชเราจะเลื่อนให้เพื่อนๆได้ศึกษาและลองอ่านทำความเข้าใจ2พืชนี้ส่วนที่เราวงแดงๆไว้จะเป็นใจความสำคัญความแตกต่างระหว่าง2พืชมาลองเลื่อนอ่านกันได้เลยขออนุญาตภาคไปด้วยเป็นบางช่วงบางตอนนะเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพืช2ชนิดระหว่างโอซุนกับก้งฉายลำดับแรกคือโอซุนก่อนนะเพื่อนๆขออธิบายคร่าวๆไปด้วยนะลำต้นของโอซุนจะไม่เกิน50เซนส่วนใหญ่แล้วจะประมาณอยู่ที่30เซนถึง40เซนต้นมีทั้งพันสีเขียวและสีแดงมีทั้งพันใบแหลมแล้วก็ใบมนนะเพื่อนๆใบมีทั้งพันสีเขียวแล้วก็สีแดงส่วนเส้นใยของใบจะมีความชัดเจนเปลือกหนากว่าเนื้อสีเขียวอ่อนรสชาติหวานกรอบหอมอ่อนๆส่วนใหญ่จะเน้นทานลำต้นและสามารถทำได้หลายเมนูลำต้นสามารถทานสดและสุกก็ได้ผักสดทำสลัดหรือเมนูส้มตำยำลำต้นทานได้ทั้งสดดิบหรือจะปรุงสุกได้ชัดเจนคือร้านหม่าล่าชาบูสุกี้หรือเพื่อนๆจะทำเมนูอื่นๆต้มผัดแกงทอดได้ทั้งหมดนะต่อไปเรามาดูก้งฉายหรือผักงูเขียวที่คนไทยเขาเรียกกันที่มีประวัติยาวนานมากว่า 2,000 ปีภาพถัดไปเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างระหว่างโอซุนกับก้งฉายงูเขียวลำต้นของก้งฉายงูเขียวจะเกิน50เซนถึง1เมตรขึ้นไปต้นจะมีสีเขียวใบแหลมใบมีสีเขียวยาวเรียวเรียบเปลือกจะบางกว่าโอซุนเนื้อสีเขียวเข้มมรกตรสชาติจะจืดแต่มีความกรอบโดยส่วนใหญ่แล้วก้งฉายงูเขียวจะนิยมแปรรูปตากแห้งเพื่อมาทำเมนูต่างๆและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ได้เห็นความแตกต่างระหว่างโอซุนกับก้งฉายงูเขียวว่าแตกต่างกันอย่างไรทั้งนี้การรับประทานขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะ